สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูวิธีการใช้งานโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับตัวนี้เป็น EP Ever รุ่นเล็กสุดนะครับ10แอมป์แล้วก็ผมจะใช้กับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับ12โวลต์6แอมป์นะครับก็ตัวนี้ที่ซื้อมานะครับมันจะมีสายออกมาให้2เส้นตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จแล้วก็ตัวนี้เป็นสายที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมก็จะตัดตัวนี้ออกเลยนะครับเวลาตัดนะครับต้องค่อยๆตัดนะครับทีละเส้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดสายมันเข้าไปเนี่ยมันจะไปโดนกันทำให้มันช็อตนะครับก็วิธีเทคนิคก็คือตัดให้มันเยื้องๆกันนิดนึงนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับของแบตเตอรี่จริงๆก็ควรจะมีเบรกเกอร์นะครับขั้นระหว่างชาร์เจอร์กับแบตเตอรี่ไว้ก็ดีนะครับแต่ตรงนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูเพื่อที่จะดูว่าวิธีการเซตของชาร์เจอร์ทำยังไงเฉยๆนะครับโอเคเรียบร้อยพอเราจ่ายไฟเข้าไปนะครับก็คือใส่แบตเข้าไปนะตัวนี้โหลดมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับให้เรากดปิดก่อนก็คือไม่ให้มันจ่ายไปที่ช่องโหลดนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม select นะครับให้มาถึงคำว่าแบตนะครับมันจะมีแบตขึ้นมาตรงนี้แล้วก็แรงดันตรงนี้นะครับให้เรากด enter ค้างไว้ประมาณ5วินาทีจากนั้นมันจะให้เลือกชนิดของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นซีลเจลไทป์นะครับตัวนี้เป็นแบตน้ำแล้วก็ตัวนี้นะครับ FOC ก็คือแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตของเรานี่เองจะมีหลายๆชนิดนะครับเดี๋ยวกดลองดูตัวนี้เป็น8เขาเรียก8เซลล์นะครับลิเธียม8เซลล์นะครับมีแบบอื่นๆที่สามารถตั้งค่าเองได้ด้วยนะครับ Useก็แค่นี้นะครับเราก็เลือกเป็น FO4 เพราะว่าตัวนี้เป็น4เซลล์ลิเธียมนะครับจากนั้นก็กด Enter นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าชาร์เจอร์ตัวนี้ใช้กับแบตลิเธียมนะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ